ดัสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีกลิ่นอ่อนโยนใช้สะดวกติดทนนานเมื่อกี้ที่หนูพูดหนูหมายถึงอะไรนะลูกแม่ฟังไม่ค่อยถนัดเลยชัดเขาลางาน1เดือนเพื่อพักรักษาตัวค่ะเขาอยากกลับบ้านที่ระยองไปให้แม่เขาดูแลอ้าวก็ดีสิชัดเองก็เดินเหินไม่ค่อยถนัดไปให้คุณทองใบได้ดูก็ดีนะแต่หนูไม่อยากให้เขาไปอ่ะนี่ล่าสุดแม่เขาหาผู้หญิงใหม่มาให้ฉันแล้วนะคะจริงเหรอลูกคุณแม่ก็เห็นอยู่ว่าแม่ฉันเขาไม่ชอบหนูอ่ะเขาอยากให้ลูกชายเขาหย่ากับหนูเพื่อที่ว่าจะได้ไปแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของโรงงานอะไรก็ไม่รู้ที่ระยองอ่ะถ้าฉันกลับระยองคราวนี้หนูโดนสวมข่าวแน่ๆหนูอยากให้เขาอยู่ที่นี่อ่ะถ้าหากว่าชัดเขาอยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วทำให้หนูสบายใจมันก็ดีนะลูกให้เขามาสิจิ๊บกับหนูจ๋าก็จะได้มีความสุขในที่พ่อมาอยู่ด้วยคือหนูก็ไม่ได้อยากให้ชัดเขามานั่งนอนกับคุณแม่กินอย่างเดียวนะคะหนูอยากให้เขาทำงานที่นี่ด้วยให้เขาทำงานที่นี่แล้วจะให้เขาทำอะไรที่นี่มีแต่งานทำสวนแม่รู้นะว่าสายคงอึดอัดที่ชัดจะต้องมาทำงานที่นี่ถ้าคุณแม่อยากให้สายพูดตรงๆใช่ค่ะสายอึดอัดแม่ก็ใจจากพี่สมขอให้พี่ชัดมาทำงานด้วยถ้าคุณแม่ปฏิเสธพี่สมก็จะมาโวยวายหาว่าคุณแม่รักสายมากกว่าอีกให้พี่ชัดมาทำนั่นแหละค่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับเขาแล้วนะแต่แม่อธิบายให้เขาฟังแล้วนะว่าเราจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทเงินค่าที่ดินทั้งหลายก็โอนเข้าบัญชีของบริษัททั้งหมดและในบริษัทก็มีหุ้นแค่3คนเท่านั้นก็คือแม่สมแล้วก็สายและถ้าหากแม่เป็นอะไรไปสมกับสายก็จะได้เท่ากันแต่ทำไมเขาถึงไม่ยอมเข้าใจอ่ะหรือว่าจะต้องรอให้แม่เป็นอะไรไปซะก่อนเขาถึงจะยอมเข้าใจว่าแม่น่ะไม่ได้รักสายมากกว่าเขาคุณแม่คะอย่าคิดอย่างนั้นสิคะสายเชื่อนะคะว่าพี่สมเขาก็เข้าใจคุณแม่แต่พี่สมเขาถูกเปรียบเทียบกับสายมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยมีปมฝังใจนะคะแต่สายก็เชื่อนะคะว่าพี่สมเขาก็รักคุณแม่แม่ก็หวังอย่างนั้นละจ้ะตกลงจะให้ชัดเข้ามาทำงานที่นี่หรือว่าจะให้แม่หางานอื่นให้ชัดเขาทำก็ได้นะแม่จะพยายามดูให้พี่สมคงไม่ยอมหรอกค่ะดูก็รู้ว่าพี่สมอยากให้พี่ชัดมาดูงานในออฟฟิศแต่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะต่อให้สายไม่ชอบพี่ชัดเนี่ยแต่สายก็มีวิธีจัดการของสายค่ะสายจะจัดการยังไงกับเขาเหรอตกลงอาทิตย์นี้เราไม่ไปดูงานโฮมโชว์กันเหรอลูกแม่นึกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอลูกไปโอนโฉนดเสร็จเนี่ยเราก็จะไปดูแบบบ้านที่งานโฮมโชว์ด้วยกันเลยผมไม่อยากพาแม่ไปเดินเบียดคนในงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรไม่ใช่หรอครับปกติเนี่ยแม่เห็นลูกเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนทุกทีแถมนี่เป็นเรื่องบ้านด้วยนะลูกน่าจะหาข้อมูลเยอะๆแต่ทำไมดูลูกเลื่อยเปื่อยจังเพราะผมคิดว่าอาจจะปล่อยที่ดินเปล่าๆอย่างนั้นไว้ก่อนนะครับยังไม่สร้างบ้านเร็วๆนี้ครับก็ลูกเป็นคนบอกแม่เองนะว่าจะปลูกบ้านปีนี้
เผื่อเวลาออกแบบนั่นตกแต่งนี่แล้วทำไมมาเปลี่ยนใจซะล่ะเพราะผมยังไม่แน่ใจนะครับคุณแม่ไม่แน่ใจอะไรเหรอลูกคุณแม่ครับคนเราเนี่ยพออยู่กับคนนึงเป็นอย่างนึงอยู่กับอีกคนนึงเป็นอีกอย่างนึงเขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยล่ะครับกับการหลอกลวงคนอื่นนะทำไมอยู่ๆเนี่ยลูกถึงได้ถามแม่แบบนี้ฮะเปล่าล่ะครับผมก็แค่อยากรู้แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปหรือว่าลูกไปโดนใครหลอกมาเหรออดีค่ะจ้ะหนูวางกระเป๋าชาร์จไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่ให้เด็กมาเอาไปเก็บเองผมต้องขอโทษคุณแม่นะครับที่มารบกวนไม่เห็นจะรบกวนอะไรเลยเมื่อเช้าจิ๊บกับหนูจ๋าบอกว่าจะไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะว่าจะอยู่รอชาร์จแม่ก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวกลับมาก็ได้เจอชาร์จแน่นอนเด็กๆดีใจมากนะที่ชาร์จจะมาอยู่ที่นี่ทำตัวให้มันดีๆแล้วกันแกเห็นมั้ยว่าลูกรักแกมากขนาดไหนตั้งใจทำงานแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่รับปากฉันละกันแกจะทำงานกับยายสายเหรอแล้วแกคิดว่ายายสายกับคุณแม่จะไว้ใจให้แกทำงานด้วยงั้นก็ถ้าเกิดว่าแกบอกแม่แกแม่แกก็ยอมให้ฉันทำอยู่แล้วแล้วทำไมฉันต้องช่วยแกที่ฉันไปทำงานกับแม่แกเนี่ยฉันไปเป็นหูเป็นตาเป็นประโยชน์ให้แกนะฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าต่อไปนี้แกจะไม่มีทางได้อะไรจากฉันฟรีๆถ้าแกอยากได้อะไรจากฉันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแกอยากให้ฉันเซ็นสัญญาเป็นหนี้นะเปล่าฉันอยากให้แกช่วยหัวหน้าฉันเป็นข้อแลกเปลี่ยนอย่างหัวหน้าแกเนี่ยรวยขนาดนี้ใจฉันช่วยอะไรอ่ะก็ถ้าแกได้ทำงานกับยายสายแกต้องคอยรายงานฉันว่ายายสายไปทำอะไรที่ไหนกับใครเพื่อเปิดทางให้หัวหน้าฉันนะได้ใกล้ชิดกับยายสายไงแล้วก็คอยกีดกันให้ผู้ชายคนอื่นนะไม่ให้เข้าใกล้ยายสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าแกคุณอัครพลฉันรู้หน้าที่เนี่ยว่าต้องทำอะไรเธอไปทำงานเถอะและฉันจะโทรรายงานตลอดเวลาเลยว่าอยู่ไหนและทำอะไรกันบ้างโอเคหนูไปทำงานนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะกลับแล้วดีๆนะลูกทำไม่ได้บอกแล้วไงแม่หนูขอโทษที่ไล่แม่กลับบ้านวันนั้นน่ะแต่หนูทำไปอ่ะก็เพื่อต้องการให้อีนางสุขสมเนี่ยมันไว้ใจหนูตอนเนี้ยมันให้หนูไปทำงานช่วยยายสายเพื่อส่งข่าวให้มันนี่แม่รู้ไหมว่ามันน่ะให้หัวหน้ามันเนี่ยมาจีบยายสายน้องสาวมาด้วยนะแม่โอ้ยหนูจะทำไปทำไมไปช่วยมันทำไมหนูได้อะไรเนี่ยได้สิแม่ถ้าหากว่าหนูทำให้ยายสายติดผู้ชายแล้วก็ร้อยทั้งร้อยแม่ถ้าผู้หญิงมีผู้ชายมาจีบอ่ะงานการเนี่ยมันลื้อหมดมันไม่สนใจงานหรอกแล้วคราวนี้หนูก็จะได้มีโอกาสมาดูแลงานแทนมันทีเนี้ยหนูก็จะถ่ายโอนเงินจากบริษัทของมันเนี่ยมาเข้ากระเป๋าหนูไงแม่แม่แกดีกว่านะเหี่ยวมาแล้วหนู
ว่ายังไงครับคุณแม่ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ชัดหิวหรือยังเข้าไปกินขนมในบ้านไหมเดี๋ยวแม่จะให้เด็กจัดของว่างให้อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าสายเขาจะให้ผมช่วยงานอะไรบ้างผมเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ครับอยู่นิ่งแล้วมันปวดหัวครับก็ดีนะเห็นสายเขาว่าเขาเตรียมงานที่จะให้ชัดช่วยไปแล้วนี่แล้วครับโหผมตื่นเต้นจังเลยเนี่ยผมอยากรู้ว่าสายเนี่ยเขาจะให้ผมช่วยงานอะไรHehehehe